ผลมวยโลกคู่ที่น่าสนใจ3คู่คู่แรกอาเธอร์บิเทอร์บิเยฟชนะน็อกแอนโทนีหยาดในยกที่8สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของ WBC IBF และ WBO เอาไว้ได้สำเร็จโดยรูปเกมเป็นทางเบเทอร์บิเยฟที่โชว์เหนือกว่าค่อยๆไล่นวดแอนโทนีหยาดผู้ท้าชิงเจ้าถิ่นแดนผู้ดีไปเรื่อยๆและในยกที่8หยาดโดนหนักล่วงลงไปนับก่อนโดยหยาดทำท่าจะไม่สู้แต่เขาก็ตัดสินใจสู้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดโดนกรรมการยุติการชกในยกที่8ทำให้ทางอาเธอร์เบเทอร์บิเยฟชนะน็อกแอนโทนีหยาดในยกที่8ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของ WBC IBF และ WBO เอาไว้ได้สำเร็จคู่ที่2อาเต็มดาลาเคียนเอาชนะคะแนนดาวิดฮิมิเนสผู้ท้าชิงจากคอสตาริกาด้วยคะแนน115-113 115-113และ116-112ป้องกันแชมป์โลก WBAรุ่นไฟเวทได้อีกครั้งโดยรูปเกมดาลาเคียนเกือบเอาตัวไม่รอดเพราะอยู่ดีๆก็มาแผ่วในช่วงปลายเกมทำให้ฮิมิเนสไล่ตามขึ้นมาที่เกือบจะพลิกชนะนั่นเองคู่ที่3เอเซอร์กิเอลมาเดอร์นากับทางคาร์ลอีเทามาชกกันในพิกัดน้ำหนักไม่เกิน175ปอนด์มีกำหนด10ยกเป็นการชิงแชมป์ WBC International รุ่น Light Heavyweight ผลปรากฏว่าเอเซกิเอลมาเดอร์นาชนะน็อกคาร์ลอีเทามาในยกที่5นั่นเอง